ครับผมเป็นพันธุ์ใหม่ที่ผมได้ปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ได้ทดลองปลูกแล้วให้กับทุกๆคนได้ดูด้วยนะครับผมก็จะเป็นพุ่มใหญ่ๆนะครับกิ้งคอสนี่นะครับผมก็จะได้เป็นต้นใหญ่ๆนะครับวันนี้ผมพามาดูผักสลัดที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นพันธุ์กิ้งคอสเป็นพันธุ์ใหม่ของสอนแดงที่ผมก็นํามาทดลองปลูกซื้อมาทดลองปลูกแล้วก็ได้ผลตรงปกอย่างที่ผมได้ปลูกเอาไว้นะครับผมแล้วก็พาทุกคนมาดูด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นพันธุ์กิ้งคอสที่อายุครบ50วันแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะตัดไปทานแล้วก็ตัดไปขายนะครับผมนี่ก็จะเป็นช่อใหญ่ๆเลยนะครับผมเป็นพันธุ์ใหม่ที่ผมได้ปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ได้ทดลองปลูกแล้วให้กับทุกๆคนได้ดูด้วยนะครับผมก็จะเป็นพุ่มใหญ่ๆนะครับกิ้งคอสนี่นะครับผมก็จะได้เป็นต้นใหญ่ๆนะครับเป็นอย่างที่น่าพอใจมากนะครับเป็นพันธุ์สายพันธุ์ใหม่ที่ผมเพิ่งได้ซื้อมาแล้วก็นํามาปลูกให้กับทุกๆคนได้ดูนะครับผมวันนี้ก็ให้ทุกคนได้ดูผลสําเร็จแล้วนะครับอย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์กดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปต่อๆไปของผมด้วยนะครับสวัสดีครับ